ค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนนะคะอยู่กับเอ็มที่ช่องเอ็มบุษราคำนะคะในรายการมัมกับมัมค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นเชฟแชร์สูตรอาหารค่ะสับมะละกออีกแล้วถ้าจะมีส้มตำทุก EP เลยนะป้าก็เป็นคนชอบกินครับกินส้มตำมาหรอชอบตำชอบตำด้วยชอบกินด้วยตำมะละกอหรือตำอะไรตำปากคนถามด้วยถามบ่อยๆเนี่ยรู้เลยวันนี้มีเมนูอะไรมามีส้มตำมีลาบเป็ดมีต้มยำไก่บ้านทำไมเยอะจังนะวันนี้ใครจะมาก็ไม่รู้เขามาจากช่องทีวีกด33มือถือกด3พลัสตีท้ายตูดท้ายครัวตีท้ายครัววันนี้เราจะมาทำอาหารเลี้ยงทีมงานของตีท้ายครัวด้วยรวมไปถึงพิธีกรเขาหิวเขาไม่มีอะไรจะกินก็ทำให้เขากินไปขนาดนั้นเลยใช่เป็นการให้ทานนะลูกเราได้ข่าวว่าวันนี้พิธีกรที่จะมาบ้านเราเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เจอพ่อมาสักพักนึงเลยเมื่อก่อนเล่นโฆษณาด้วยกันหลายภาคนะพ่อพูดถึงใครอยู่วิลลี่นี่ระหว่างพ่อกับพี่วิลลี่นี่ใครหล่อกันถ้าพูดถึงพี่มีเสน่ห์พ่อมีเสน่ห์กว่าแต่ถ้าพูดถึงหน้าตาดีก็ต้องวิลลี่อยู่แล้วแหละเพราะถ้าพ่อมีเสน่ห์กว่าแค่วิลลี่เขาหน้าตาดีอย่างเดียวนั่นเองอ๋อมีแค่อย่างเดียวเลยใช่ไหมแค่อย่างเดียวแต่ที่เหลือพ่อดีหมดเพราะพ่อเป็นคนคิดดีอยู่แล้วคิดดีทำดีอยู่แล้วถึงมาทำดีวัวไงโอ้ขายอีกแล้วบอกด้วยสิเวลาจะขายของอ่ะแล้วก็ใส่ไปเลยดีวัวมาจากออสเตรเลียหม่ำแซบหม่ำแซบซื้อได้ที่ไหนคะก็ร้านทั่วไปครับรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะกระจายทั่วนะมีแล้วใช่ไหมมีแล้วเริ่มมีของยี่ห้ออื่นอ่ะเหรอไม่ใช่เก็บปากไว้ด่าผัวซะด้วยปกติไม่ด่าปกติรักกันอ๋อโอ้ยมันช่างสวนทางกับพ่อจริงๆทำไมกันนะเรื่องมันเป็นยังไงพ่อเล่าให้ฟังลูกพ่อเล่าให้ฟังพ่อนี่มีแผลทุกวันเลยเนาะโอ้ยดูสิเลือดไหลซิบๆอยู่ข้างๆข้างหลังเนี่ยโอ้ซึมออกมาเออมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนที่กำลังจะแต่งงานไหมฮะมึงคิดให้ดีเออมึงคิดให้ดีเตือนไว้ก่อนนะเดี๋ยวมึงจะเป็นคนหูหนวกตาบอดเหมือนกูนี่เข้าบ้านปั๊บไม่ต้องหูหนวกต้องตาบอดไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องพูดอะไรถ่ายเข้าไปอ้าวจับโดนดิ้วตัวเองซะล่ะนี่โดนไปแล้วทั้งเรื่องเลยมึงไปดามมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้โดนเมียซ้อมมาหรือไงฮะจากกระเบือตีเหมือนลุงเท่งนี่ถ้าคนสับไม่เป็นเนี่ยจะสับแบบหยาบๆสับหยาบๆสับไปมันจะมีที่ขูดอ่ะป๋าอันนี้ยิ่งไม่น่ากินใหญ่เลยใช่แล้วบางคนเอาน้ำแข็งไปโรยนะทีนี้เออเพื่ออะไรอ่ะพ่อมันทำให้มะละกอมันใสพอตำปั๊บมันก็ยุ่ยมันก็เละมะละกอมันก็เละไม่แนะนำนะคือมะละกอต้องตำแล้วต้องกินเลยแล้วก็สับมันก็ต้องกินเลยเห็นไหมเส้นมันจะเป็นช่วยๆแต่ตอนพ่อเปิดร้านอาหารเนี่ยพ่อกำชับเลยนะว่าไม่เอาขูดยังไงก็ต้องสับก็ต้องสับเอาตอนที่เปิดร้านตอนปีแรกนะเป็นไงอะรถเต็มเลยโอ้โหมาร้านพ่อวิ่งเมาม้ามันขับมาเข้าข้างในร้านพ่อเด็กเสิร์ฟตายทีละ3ศพ4ศพลูกเอ็มประทับใจมากเลยอ่ะที่เอ็มชงให้พ่อมีคนถามว่าร้านโรงราบยโสธรเนี่ยปิดปรับปรุงหรอหรือยังไงปิดปรับปรุงตลอดชีวิตเลยทำไมถึงปิดเพราะว่าตอนนั้นก็แบบว่าเรตติ้งก็ดีอยู่นะครัวมันพ่อครัวมันขโมยชูรสขโมยน้ำปลาแล้วบาน้ำขโมยอะไรบาน้ำขโมยเหล้าขโมยเบียร์เอาทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อยมันทีละหยด2 หยดพอมันนานๆเข้ามันก็เยอะขึ้นพ่อครัวที่ทำข้างในมันก็กีดท้องเอาเนื้อหมูยัดใส่เอาปลายัดใส่โอ้โหลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอพ่อลงทุนขนาดนั้นเย็บสดเลยฮะเย็บสดแล้วมึงเอาไปกินที่บ้านมันฝีมือพวกมันจริงๆเลย อ๋อร้านก็เลยไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เพราะแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วลูกสาวมีขโมยอะไรไหมก่อนโอ้โหไม่มีเรื่องยักยอกอะไรไม่เคยตอนนั้นไม่เจอกอล์ฟด้วยตีสี่ตีห้าทุกวันลูกเออพ่อไม่อยากเล่าแล้วพิธีกรของอะไรนะเขาจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเอ็มจำไม่ผิดนะวันนี้มีพี่ป๋อพี่วิลลี่แล้วก็พี่อาร์ตน่าจะมี3คนวันนี้พี่มดดำไม่มาแล้วมดตาน้อยของเราก็ไม่อยู่ใช่ไหมไปเสริมสวยแล้วก็ไปดูกระเป๋าช้อปปิ้งมีความสุขกูก็ทำงานไปงอก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 ไปของกูไปใจเย็นพ่อใจพ่อใจเย็นพ่อใจเย็นเดี๋ยวนิ้วขาดปล่อยจังปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยปล่อยกูสักวันเถอะอันนี้ใส่มะขามเปียกเหมือนเลยอ่ะมะขามเปียกให้มันมะขามเปียกละลายก่อนเมื่อกี้ทำอะไรนะก่อนเอ็มจะมาเนี่ยตัดผมโอ้โหเต็มเสื้อผมพ่อก็มีแค่นี้พ่อจะตัดอะไรตัดให้มันดูดีขึ้นแล้วดูดีขึ้นไหมตอนนี้ก็ไม่ดีขึ้นลูกอันนี้คือเมนูอะไรอะมีต้มไก่อันนี้จะต้มไก่ทำเป็นต้มยำใช่ไหมต้มยำไม่อันนี้อะไรอะไหนขนไก่บ้านขนมันดำถ้าไก่มีขนทั้งตัวแล้วตรงนั้นเขามีขนนะเดี๋ยวพ่อทำงานพ่อดีกว่า อั
ันนี้คือสิ่งที่พ่อเขาเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพื่อความสะดวกสบายป้าป่าใช้ส่วนไหนมั่งบอกคุณผู้ชมหน่อยอันนี้เป็นเนื้ออกเป็นเนื้ออกนะคะเป็นเนื้ออกที่สับไว้นะอันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นหนังไก่เอามาทำอะไรคะเอามาใส่ลาบด้วยเอามาใส่ลาบด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นกึ๋นไก่กึ๋นกึ๋นมันกึ๋นฉลาดนะทำไมมันมีกึ๋นไงครับไม่ต้องจบเลยจบแล้วไม่ต่อแล้วอยากทำงานของพ่อแล้วทำไมอันนี้ก็เป็นหนังอีกเหรอเป็นหนังอีกเพื่อคือมันใส่ถุงไม่พอเพราะแยกเป็นสองถุงก็นั่นเองมันไม่ได้ยากอะไรนะลูก มันเป็นคำถามที่โง่ๆมากลูกพ่อจะพูดยังไงดีก็นึกว่ามันไม่พอนั่นถุงมันพออ๋อเอ็มก็นึกว่าแบบว่าอ๋อพ่อจะไปทอดแล้วมันโรยอะไรอย่างนี้ไงไม่นี่บางคนก็ชอบทอดนะถ้ามันกรอบมาโรยก็ได้แต่บางคนไม่มีฝามันเคี้ยวมันทำจะแตกไงพ่อก็จะใส่เกลือหน่อยนึงใส่ที่ไหนอะในหม้อใส่ในหม้อนะไม่มีใครเอาเกลือในช้อนนึงใส่ในปากหรอกลูกมันไม่มีลูกถามก็ผิดอันนี้ดูสิน้ำตาลไม่ใช่เอ็มว่าน้ำตาลฝาเนี่ยเขียนมะเขือมดเลยไม่ขึ้นหลอกมดหลอกมดไม่ขึ้นขึ้นน้ำตาลไงก็เลยเขียนมะเขือไงพอรู้ว่าเป็นน้ำตาลแต่พอเห็นว่าเขียนมะเขือเฮ้ยไม่เอาไปที่อื่นดีกว่าไปที่อื่นดีกว่าเราพวกเราเนี่ยไปที่อื่นดีกว่าโอเคเกลือหนึ่งช้อนก็อุตส่าห์ฟังเขาเนาะในนี้มีมะขามเปียกอยู่ในนั้นแล้วก็มีเกลือตะกอนนึงโอ้โหอูมามิอันนี้ผงปรุงแทบไม่ต้องไปเลเซอร์ลุกขึ้นยืนแล้วทำอย่างนี้หลุดหมดแล้วไอ้ต้มยำของป้าป่าเนี่ยถ้าเราไม่ใส่มะขามเปียกเราใส่แต่มะนาวจะอร่อยไหมน่าจะใส่รวมกันให้มีกลิ่นมะขามเปียกด้วยมันถึงจะได้อารมณ์แล้วทำไมคนอีสานเรียกว่าต้มไก่เฉยๆครับทำไมไม่เรียกต้มยำไก่ครับเรียกคนละแบบกันต้มไก่บางคนก็ไม่ใส่มะนาวก็มีนะต้มเฉยๆใส่เกลือใส่ปลาธรรมดาฟิลเหมือนแล้วแต่สูตรแต่ละบ้านไหมแต่ละที่จะไม่เหมือนกันมาไก่บ้านเรียกต้มไก่บ้านเงียบคิดอะไรอยู่วะไม่ได้คิดจะเล่นมุกอะไรอ่ะไม่ต้มไก่บ้านต้มยำไก่บ้านคิดแต่แหละบางครั้งนั้นเอ้ยบางครั้งงงว่าเอ๊ะไก่บ้านเนี่ยมันไก่บ้านจริงหรือเปล่านี่ไก่บ้านพ่อไปซื้อไก่บางคนไปซื้อที่ตลาดมันก็เป็นไก่พันผสมเป็นไก่เนื้อนี่ไปซื้อไก่ที่บ้านของเขาที่บ้านของไก่ก็เลยเรียกว่าไก่บ้านมันไม่ได้อะไรหรอกลูกมันเป็นมุกสปช.สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอะไรพวกนี้นี่เดือดแล้วนี่น้ำเดือดแล้วนี่รอให้มันละลายก่อนรอให้มันละลายแป๊บนึงตอนนี้ทำอะไรอ่ะก็จะลวนหนังเป็ดก่อนลาบเป็ดทำไมเราต้องลวนหนังเป็ดด้วยอ่ะเอามันออกก่อนบางคนก็จะเอาหนังเป็ดไปทอดแล้วแต่ร้านแล้วแต่สูตรเขาแต่สูตรของพ่อคือจะมาลวนไม่ทอดลวนไม่ทอดลวนให้มันนิ่มขึ้นใส่เลยจริงไม่ต้องใส่น้ำก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะออกแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่า movie duck มันจะนิ่มอ๋อซึ่งแปลว่าหนังเป็ดมูฟวี่ดักอันนี้ภูมิใจใช่ไหมไม่ได้ภูมิใจหรอกภูมิใจในตัวเองว่าเราเล่นมุกมันเราได้ยิ้มตัวเองมันก็มีความสุขไงพอดูหน้าคนอื่นดิเขาไม่มีความสุขหรอกเขามาทำงานก็เสร็จลักลับตังก็กลับบ้านไปมันก็นั่งนินทาทีมงานไปเล่นเวลามีทุกที่แหละทุกบริษัทแหละแต่ของพ่อมีหรอโอ้โหหนักกว่านั้นอีกแล้วปีใหม่ที่ผ่านมาได้โบนัสกับเขาไหมได้โบนัสสองก้อนแต่ได้ความรู้สึกดีได้ความรู้สึกดีจากต้นสังกัดของพ่อรักเขาไหมอุ้ยรักใช่ไหมคนไปเรื่อยครับจนกว่าน้ำมันจะออกเฮ้ยอย่าใกล้มากดิเออที่สุดที่สุดนี่ถอยด้วยคนไปเรื่อยเมนูเนี้ยสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งหมดกี่คนสักประมาณ40คนได้รวมทั้งต้มไก่รวมทั้งส้มตำนะคือปกติป้าป่าก็ชอบทำกับข้าวไซส์ประมาณนี้อยู่แล้วถูกไหมก็ประมาณนี้แหละแต่คนที่อยู่บ้านพ่อมันไม่ถึง40คนนะพ่อทำเยอะขนาดนี้ก็นี่ไงก็ไอ้ตีท้ายครัวเข้ามานี่ไงแล้วถ้าตีท้ายครัวไม่มาพ่อก็ยังทำประมาณนี้อยู่ไหมก็แจกเขาแจกชาวบ้านชาวช่องเขาส่วนใหญ่ที่แจกแจกใครมั่งแจกแถวนี้แจกเลยรปภหมู่บ้านเลยรปภหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเราไหมไม่ใช่หมู่บ้านเราเกี่ยวอะไรกับเราไหมไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีคนที่ไม่เคยให้ใครไม่รู้หรอกว่าการให้เนี่ยมันมีความสุขมากขนาดไหนผู้รับเขามีความสุขมากขนาดไหนค่ะคนถูกกระทำมันจำได้ลูกคนที่กระทำเนี่ยมันไม่รู้ว่ากระทำใครบ้างพ่อพูดดีเฮ้ยเข้าใกล้โอ้มันเดิมผิดสูตรมันก็จะแบบอมเค็มๆหน่อยนะนิดนึงโอ้โหไม่เค็มหรอกเป็นเกลือใหม่เป็นเกลือจืดเข้าใจเพราะว่าเนยมันยังมีเนยเค็มกับเนยจืดเนอะแต่อันนี้มันเกลือจืดเป็นเกลือภูเขาไฟจากปอมเปอีลูกโอ้แล้วกรรมวิธีเขาคือทำยังไงพ่อเขาก็ผ่านขั้นตอนของการเหมือนทำเกลือทั่วไปเนี่ยเหมือนสาครเหมือนมหาชัยเหมือนพวกนี้แหละโอ้เข้าใกล้อีกแล้วตักน้ำมันออกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอทัพพีไอ้ส่วนที่พ่อตักออกนี่พ่อคือไม่ใช้หรอหรือว่าไม่ใช้มาหัวแดง
ตักน้ำออกไม่ใช่น้ำในหม้อนู่นฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนี้แหละถูกแล้วโอเคอ่ะโอ้ยทีมงานน้ำลายเหี่ยหมดแล้วอยากให้ดูนะทีมงานเยอะมากทีมงานรายการครูมี 2-3 คนมีเคทีฟคนนึงแล้วก็มีตากล้องแค่นั้นแหละก็ทำกันไปเองเอาน้ำออกเคยน้ำออกไหมเคยนะเฮ้ยโทรแจ้งตำรวจสิเฮ้ยบุกรุกว่ะโทรแจ้งตำรวจสิเฮ้ยคนนอกไม่ให้เข้าว่ะสวัสดียังเป็นทางการสวัสดีครับอันนี้นนบุรีครับไม่ทางการครับนี่นนบุรีครับนนบุรีครับผมสวัสดีทางนนบุรีครับนี่นี่นนบุรีทำตาหวานใส่ผมแหมใช่ไหมไอเวนเอาขวานกูก่อนเลยนี่ใส่ขึ้นเป็ดเข้าไปแล้วนะครับถอยลูกได้เลยค่ะพี่วิลลี่เหมือนกูเป็นลูกมึงนะไอเวนจังเลยเออหอมนี่ได้ใช่ไหมน่ะเฮ้ยจูบปากลูกพี่หน่อยวะได้อะไรนี่ฮะจับนี่นี่ทำอะไรครับเนี่ยก็ไปแหกตาดูแล้วมันเป็นอะไรครับผมพูดตรงนะกระทะมันเตี้ยมากไม่ใช่เตี้ยครับก็มึงสูงครับอ๋อผมผิดเองทีนี้ก็ใส่เนื้อเป็ดนะครับตัวนี้ใส่เนื้อเป็ดเป็ดนะจำไว้นะจำไว้นะสูตรนี้นะสูตรอะไรนะสูตรเตี๋ยวครับไม่มีใครฟังแล้วเสียงแซ่บไปนิดนึงเฮ้ยเทเลยเทเลยครับนี่คุณมั่นใจว่าให้ผมคนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องพูดเลยได้อยู่ทำให้คุ้มยังไม่ติดกระทะแล้วเนี่ยคนฝั่งนี้ด้วยนี่ผู้กำกับอยู่ดีก็อยากได้ฟุตแล้วแม่งก็แบบแล้วก็ใช้ฝรั่งแล้วก็อันอีสานด้วยงงไปหมดแล้วเนี่ยนี่แค่กวนนิดเดียวนี่โหนกผมขึ้นเลยนะเนี่ยคุณผมไม่ได้บูลลี่อะไรนะคุณคิดถึงจังเลยอ่ะมันก็เป็นลูกเนาะคนไปรู้จักกันมานานนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาบ้านพี่นะเมื่อก่อนที่แบบผมก็จำได้เมื่อก่อนเจอบ่อยมากเลยค่ะ25-26-27 ปีได้นะใช่ใช่แล้วก็เต็มยังเล็กอยู่เลยใช่ยังเล็กอยู่เลยแล้วก็มาซื้อบ้านอยู่ในซอยใกล้ๆกันนะผมอยู่ตรงเนี้ยเกือบเป็นพยาใช่แล้วคุณไม่โดนน้ำท่วมอ่ะมันจะเหลือเลยนะนึกจะมีรอยอยู่นะบ้านผมก็ท่วมถึงฝ้าก็เลยไม่อยู่แล้วว่าเหรอโอ้โหพายเรือเข้าไปนะจะไปเอาหมาค้างอยู่ตัวนึงคือนี่จะกินหมาอยู่ตัวนึงใช่นี่วิธีการรับแขกที่นี่ใช่ไหมใช่รับฝรั่งเรียบร้อยถูกไหมเนี่ยมาอยู่แล้วพอป่ะเนี่ยพอแล้วอ๋อพี่วิลลี่มาก่อนเลยอ่ะเขาเป็นคนตรงเวลาเพื่อนเลยตอนแรกผมกะจะมาบ่ายโมงครึ่งทีมงานผมบอกว่าพี่มดเตรียมเบียร์ไว้แล้วผมก็เลยแบบโอ้โหเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่เองโอ้ยมาเอากูซะมาไปเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของต้มไก่ละน้ำเดือดละมาเนี่ยใส่ไปใส่อะไรมั่งอันนี้หอมแขกอีตาลีเฮ็ดนะครับเดี๋ยวบุ๊ดกระเทียมเฮ็ดนี่กระเทียมกระเทียมไทยเปล่าไม่ใช่กระเทียมเอกของเลยอู่ฮั่นไปน่ะเฉิงตูเพราะเหี่ยวเฉิงตูเลยอ่ะเก่าเลี้ยงจริงหลักอยากกระเทียมไหมใส่ไก่เข้าไปใส่ลงไปอุ้ยระวังมันฟ้องโอ้ใช่ผิดคนแล้วมั้งกูเนี่ยอีกโอ้โอ้โหพอแล้วอันนี้มีทุกส่วนของไก่เลยป่ะป๋ามีหมดลูกไม่มีแต่ไส้มันกระสือไปกินแล้วเอาไปฝากกระหังผัวมันด้วยโอ้รอมันเดือดนี่ก็ได้เลยผงนัวสักนิดนึงผงปรุงรสผงปรุงรสผงปรุงรสสักนิดนึงโอ้โหไม่อร่อยต้องอร่อยโอ้โหให้คุณดุ๊กพานุเดชเข้ามาทำสวนให้ไหมสงสารเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาเห็นสวนนี้เขาจะถามในใจเขาตลอดเวลาว่าทิ้งขอนไว้เพื่อเอกลักษณ์ไม่ค่อยได้ใส่นานเรื่องหมวกรุ่นนี้โอ้พนินจาเอ้ยอย่ายุ่งทายาบ้างที่เรื่องมันจะยุ่งอย่ายุ่งทายาโอ้ยไม่ได้เขาก็จะยกอ๋อมันเกะกะไปยกทางขยะนี้ด้วยไม่ห่วงจุ้ยไม่ได้ฮะห่วงจุ้ยไม่ได้เลยนี่เห็นไหมห้องน้ำเนี่ยมานี่เอากล้องมานี่ทีมงานมานี่ทีมงานมานี่พี่วิลลี่ถึงก็มานี่มานี่หัวร้อนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาใครเมานะมันก็ไม่เยอะตรงนี้ทีนี้มันก็เหม็นเนี่ยท่อเนี้ยใครมาก็เนี่ยไอ้เท่งมาก็ตรงเนี้ยไอ้หนุ่งมาก็ตรงเนี้ยโมโหแม่งทำมันนี่แม่งเลยพอทำเสร็จแล้วรู้ไหมเป็นไงนี่เยอะที่เดิมไม่เยอะตรงนี้นี่คือเราพยายามเอาใจแขกที่มาแล้วใช่แล้วก็บอกว่ามีคนมาคอมเมนต์ในช่องเอ็มนะทำไมให้ถาที่ปงที่ปิดดีๆล่ะถ้าตอนที่ไม่เยอะที่นี่มันก็ไม่มีที่ปิดแต่ว่ามันก็ยังเยี่ยวอยู่มันก็ยังเยี่ยวอยู่แล้วตรงนี้ไม่ได้ไม่เยี่ยวแล้วแต่ไม่ได้ใช้เลยนี่ฝุ่นจับเลยไม่ได้ใช้เลยไม่เยอะที่เดิมไม่มีอ่ะไม่มีใครใช้เลยอ่ะเออนั่นขอเยอะก่อนนะแป๊บเดียวอันนี้เป็นน้ำมะนาวคั้นสดๆนะครับก็ใส่ไปสูตรเข้มข้นขวดคุ้นๆเหมือนกันอย่าไปเล็งที่ขวดก็ให้เล็งที่น้ำมะนาวไว้
นี่โหแม่งต้องอร่อยแน่เลยใส่แบบไม่ต้องมานั่งตวงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ่ะกะเอาเลยเดี๋ยวขอชิมก่อนถ้าเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ค่อยรสชาติมันยอดเยี่ยมมากเลยนะใครกินก็กินใครไม่กินก็เทให้หมากินมันไปนี่ได้พ่อมาคนเดียวจบเลยนะได้พูดตลอดนี่เอ็มไม่ต้องทำอะไรเลยเอ็มนั่งเฉยและตอนนี้นะคะทีมงานของตีท้ายครัวก็มาถึงที่บ้านเราแล้วนะคะรวมไปถึงพิธีกรครบและตอนนี้เขาก็จะเริ่มถ่ายกันแล้วไปดูภาพบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูตลกดาวข้างฟ้าเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมโอ้ยโหน่งช้าๆๆนี่เห็นรถอยู่เลยตรงนี้เลยโอ้ยมาเออคนละคนละคนนะคนละคนละครับคนละคนละครับคนละคนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกันแดดหน้าเนี้ยก่อนที่ไปทําตาหนังตามันปิดเลยไม่เห็นพอทําตาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหูแดดจ้าเลยมันส่องเข้ามาเลยทํามาใหม่ใช่ป่ะเอาต่อที่ต่อมาเลยตัดแล้วหน้าเขารีแอคมาแล้วหน้าเขาได้แล้วตั้งรับก่อนตั้งรับก่อนเลยยักษ์ตุ๊กมุกวินนี่คนนี้เป็นคนที่รักภรรยามากพี่มดเนี่ยเขามีห้องทำผมเอ้ยอย่าสนดิเอ้ยสนใจตรงนี้ห้องทำผมแต่งหน้าสำหรับภรรยาไม่ให้เลยเหรอไม่ให้เลยเหรอแต่นี่ก็แต่งหน้าตรงนี้ทำผมตรงนี้ไอเดียดีว่ะใช่อันนี้เป็นโต๊ะก็สั่งมาจากฝรั่งเศสหลุยมาส่งที่ป่าตองก็เลยเป็นหลุยป่าตองหลุยป่าตองนี่ก็ทองนี่ก็ทองนี่เพชรอีทปองรามคนว่าไม่แสนกว่าบาทต้องแกะหัวเฮ้ยไม่ลองดูไงมันแสนกว่ามันต้องแข็งแรงดิให้ปอไอ้เหี้ยมันเป็นไอ้เหี้ยของมันวะมันไม่ค่อยอยู่ในร่องในรอยอ่ะนี่ดูหน้าเฮ้ยดูหน้าต้องเอ็มต้องให้ปันหน่อยดีกว่าพ่อแม่เขาทะเลาะกันเนี่ยอาการก็รู้เลยแหละบางทีอ่ะหน้าหงอยเลยบางทีพูดอะไรนิดนึงก็จะวกกลับมาเรื่องแม่อีกแล้วเวลาเราพูดถึงทำกับข้าวเนี่ยเราต้องเรียนไหมพี่หมาไม่หรอกมันเป็นสายเลือดอยู่แล้วอะเหมือนเป็นพรสวรรค์นะคะการทำเอ็มทำไหมเอ็มทำได้เพราะว่าเอ็มแอบดูพ่อเขาทำอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำได้ตอนเอ็มไปอยู่เมืองนอกนะคะเพราะว่าเราต้องเอาตัวรอดเราต้องเอาตัวรอดมะนาวเพิ่งบีบเมื่อคืนนี้โอ้กินดีทันเองเลยรีเจนซี่นี่กินดีมะนาวเปรี้ยวปากขึ้นมาเลยเอ็มเล่นบางวันหน่อยสิเยอะมากมาจากไหนวันนี้มันเยอะจังหรือว่าคนมาเยอะมีคนเน่าอะไรเงี้ยทำด้วยกันเหรอใช่ค่ะเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นช่องของเอ็มตอนแรกอ่ะเอ็มทำมาเพราะว่าแบบอยากจะถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำเฉยๆแต่หลังๆมาเห็นพ่อเขาค่อยๆเฟดออกจากหน้าจอแล้วก็เลยชวนพ่อมาทำด้วยกันเอ็มมาอยากจะให้ YouTube ของเอ็มเนี่ยมันเป็นความทรงจำหนึ่งที่เอ็มได้มีกิจกรรมทำร่วมกันกับคุณพ่อกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ครับใช่แล้วก็พ่อก็มีแต่จะแก่ขึ้นด้วยแต่ก็ดีนะเหมือนให้พี่หม่ำก็ฉีกจากตัวเองออกไปด้วยไปลองของกินใหม่ๆแปลกๆรายการที่เอ็มทำอะค่ะเอ็มคิดมาเพื่อเขาเลยเพราะพ่อเป็นคนที่แบบว่ากินยากมากพี่ป๋อก็กินอย่างเงี้ยไม่ดูเหมือนคนเป็นกินง่ายอยู่ง่ายแต่จริงๆแล้วว่าไปอยู่ที่ประเทศอื่นน่ะเยอะเรื่องเยอะมากคือไปอเมริกาเนี่ยต้องแจ่วบองไปด้วยอ่ะแล้วเราไปดิสนีย์อ่ะเราไปซื้อไก่งวงมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมพ่อก็หยิบออกมาแล้วก็เปิดแจ่วบองอ่ะกลางดิสนีย์อ่ะฝรั่งก็หันมาโอ้ my god อย่างเงี้ยแต่เขาว่ามีความสุขมากเขาก็เอาข้าวเหนียวเอาอะไรไปกินกับไก่งวงของเขาไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขาไปลองอาหารใหม่ๆบ้างไปทำอะไรที่เขาไม่เคยทำบ้างไปโอมาเกสไปอะไรไปเทสทุกอย่างไปลองทุกอย่างที่ไม่เคยกินหมูสเปนกินได้ไหมกินได้ไหมพี่หมากินได้แต่มันก็ไม่อยู่ท้องคำพูดเดียวกับไอ้ฝอยเลยรู้ป่ะเดี๋ยวผมไปเหมือนมันเลยเอาต่อเหมือนหอยตรงไหนรู้ป่ะไปโมนาโกไปซื้อรายการซื้อรายการแล้วก็ไปกินไอ้แพลเตอร์ที่มันเป็นซีฟู้ดอ่ะแล้วผมก็จะบอกว่าอะไรวะแม่ซีฟู้ดมาแม่ให้กูกินกับน้ำส้มสายชูแม่ก็เปิดน้ำพริกแมงดามาแล้วแม่ก็จิบโอ้โหดีตรงนั้นแล้วเลอะไปหมดนะโอ้โหนี่สายหัวเลยคนไทยเนี่ยทานอาหารชาติติดยากติดปรุงติดปรุงมากใช่ต้องปรุงทั้ง5รสไม่ใช่มาเดียวๆไม่ได้ฝรั่งก็จะชอบรสชาติของวัตถุดิบใช่ไหมใช่ค่ะ
ตอมอยู่นั่นน่ะมึงตายตายมีเป็ดแมงวันเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยใจเย็นมาอย่างเงี้ยมาไม่โรยกระเทียมเจียวนะมาอย่างเงี้ยต้องโรยโรยแมงวันแต่พี่ว่ามันก็ดีนะมันเหมือนเป็นการกระชับความสัมพันธ์พ่อลูกด้วยป่ะจริงๆพ่อก็ทำงานแล้วเอ็มบางทีเอ็มก็อยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ใช่มาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวในยูทูบอ่ะหลักวิวเนี่ยเป็นล้านเลยอย่างพี่หม่ำได้ต้องเรียกค่าตัวป่ะโอ้พ่อเคยได้ค่าตัวไหมร้องไห้อีกแล้วมันจะข้าวหมูแดงมันจะข้าวหมูแดงมันจะข้าวหมูแดงอย่าสกิปแพร่สิเอ็มบอกว่าเดี๋ยวรวบรวมแล้วให้ทีเดียวนะพ่อบอกว่าไม่เป็นไรเก็บไว้ให้หลานเอ็มก็โอเคพ่อพูดแล้วนะพูดเองพูดเองนะพูดเองนะโอ้นี่คุกเล่นเกินร้อยทุกครั้งเลยนะไม่จริงๆตัวท็อปค่าตัวเขาต้องสุดๆเลยนะถ้าทำ YouTube เนี่ยผมว่าไปนั่งแดกเลยนะผมว่าตอนมันแมงลำจะมาตอมหมดแล้วนะเขาไปนั่งรอกินก่อนดีกว่ามั้ยดีครับผมดีครับไปแดกใส่นะจริงว่าครกนี้มีอายุกว่า400ปีใช่ไหมครับครับผมคิดไปเองผมต้องเจ็บในช่องตามครับนี่ลาเป็ดเดี๋ยวต้องไก่จะตักมาให้โอเคเอาเลยพร้อมเลยพร้อมเอาลาเป็ดก่อนนะบ้านเลยเขาว่ากันว่ามาบ้านนี้ก็ต้องให้พี่หม่ำทำกับข้าวกินครับผมก็พูดกันเยอะเลยอันนี่มาแล้วสูตรลับมาแล้วมีสูตรลับมาด้วยโอ้โหได้เลยขนาดนี้เลยเหรอเอารสที่พี่หม่ำกินอ่ะจริงยาล้างก่อนยังไม่ออกก็งงอ่ะแสดงว่าบ้านนี้ไม่กินหวานเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ใส่น้ำตาลนี่ถูกกินแต่ของหวานของหวานที่กินน้ำตาลที่กินของหวานอยู่น่ากลัวมากนะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะเส้นเล็กนะหมูหรือเนื้อหรืออะไรก็หรือไก่ก็แล้วแต่ครับใส่น้ำตาลโหดเลยเชื่อมเลยหวานเจี๊ยบเลยว่างั้นเถอะไอ้สูตรที่ใส่กระเทียมเจียวด้วยนะครับอันนี้ไอ้น่าเป็นเนี่ยผมใส่กระเทียมเจียวด้วยที่สุดอะกระเทียมเจียวคุณอะเมื่อกี้ผมลองชิมไปแล้วครับอาร์ตเป็นไงอาร์ตเห็นก็ใส่พริกเมื่อกี้ขนลุกเลยให้กลิ่นขนลุกใช่กลิ่นมันมาแล้วนะคุณเตรียมไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องดื่มน้ำเพื่อล้างเก็บกินแน่ๆเลยน้ำเปล่าใช่ไหมคะน้ำเปล่ากินเปรี้ยวไหมครับกินเปรี้ยวไหมนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงโอ้ยโอ้โหนี่น้ำลายสอแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องตวงอะไรเลยนะอย่าไปถุยลิ้นก่อนนะคนที่ทำเป็นอ่ะจะไม่ต้องมานั่งตวงอะไรเลยเขารู้แล้วเขารู้จังหวะอยู่โหน่ากินมากอ่ะพี่นี่เชื่อไหมนี่คือภาพที่เห็นเนี่ยนะตอนเนี้ยเหมือนกับภาพที่ผมตอนถ่ายยูทูบของผมเลยนะไอ้พวกรักสัตว์เอ๋ยอ่ะเวลาจะป้อนไอ้พวกอัลเซเชียนอ่ะแล้วมันจะรอกันแบบเนี้ยมันมองมายืนเนี่ยมองอาหารเมื่อไหร่จะได้กินแต่เราสังเกตนะเวลาพี่หม่ำทำเขาใช้สมาธิมากจริงๆนะเขาไม่พูดเขาไม่เพี้ยนเขาไม่อะไรเลยบอกเลยว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบทำอาหารแล้วก็ละเอียดอ่อนมากนะแล้วเขาไม่ชอบตวงนะคะอย่ามายุ่งกับเขาเขาใช้ตากะเกลแล้วก็อร่อยทุกครั้งนัวผมเปรี้ยวนิดนึงการพี่อยากให้จานแบบไหนเนี่ยโอ้ทุกคนคือน้ำลายแล้วไม่มันน่ากินมากพี่หม่ำไม่เคยคิดจะเปิดร้านอาหารหรืออะไรเคยเปิดแล้วเจ๊งมาแล้วครับเอาทำไมอ่ะเข้ามากินทีละ10 คัน 10 คัน20 คันอ่ะรถมันกินบ้ากันมันขับทนเข้าร้านทีละ10 คันโอ้ยเราก็นึกว่าอะไรจะได้ฟังเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้ารสชาติถึงแบบนี้นะผมว่าขายดีเออแล้วดูว่าดีดิมันดีนะนี่เธอมาเธอมานี่ไปเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรโอ้ยฝันเป็นปลาดุกตกใจทำไมอ่ะทำไมฮะปลาดุกเฮ้ยหมอปลาดุกนี่ชื่นชมมุกชื่นชมสงสารทีมงานจังเลยไอ้เมย์เป็นไงฮะอร่อยมากเหมือนนะผมพยายามดูพี่หม่ำดูเคล็ดลับอะไรแล้วอร่อยเชื่อไหมไอ้ก่อนที่เขาตักโปรในทีวีอ่ะมึงใส่พริกกอหมดเลยไม่เผ็ดจริงเหรอไอ้เผ็ดนะเผ็ดเหรอไม่เผ็ดเหรอคำแรกไงเดี๋ยววิลลี่กินกันหนึ่งอร่อยโอ้พี่อาร์ตไม่พูดเลยอ่ะอร่อยพี่อาร์ตไม่พูดเพราะว่าพี่อาร์ตตื่นตันในอาหารแล้วเอ็มก็กินรสนี้ครับอันนี้ใส่น้ำมะขามเปียกก่อนนะน้ำมะขามเปียกนิดนึงไม่มีเปรี้ยวเพราะว่าถ้าเป็นร้านคนอื่นเขาจะเป็นข้นๆเหนียวเหนียวถูกไหมน้ำจะเปรี้ยวนี่ไม่ใช่ทำให้มีรสชาติมีสีสันมีน้ำเยิ้มๆออกมาน่ากินน้ำเยิ้มๆใช่น้ำเยิ้มๆไอ้นี่ใครอ่ะอันนี้จะเป็นน้ำกะลามาจากบ้านเลยนะมาจากยะโสเลยแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องคัดมาแล้วมาจากที่บ้านใช่ค่ะต้องคัดมาแล้วว่าปลาร้าต้องจากอันนี้น้ำมะขามเปียกต้องแบบนี้ใช่ค่ะเขามีมาตรฐานของเขาคุณพ่ออ่ะแล้วอย่างเงี้ยสมมติหม่ำต้องกิน
อาหารอีสานแล้วไปร้านข้างนอกต้องบอกเขาอย่างไรว่าไม่ร้านนั้นพี่เจไม่ค่อยกินจะกินร้านเป็นที่เป็นหาดที่เป็นร้านข้างทางที่มันเลยที่ตัวเองสามารถเข้าไปทำเองได้อะเขาเรียกว่าวุ่นวายการครัวไปวงการได้ใช่นี่มาแล้วนะส้มตำไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะต้มไก่ต้มไก่มาลงโอ้โหแฮปปี้มากเลยตายอย่างนี้มีหน้าคนเขาก็เลยมาสวนเสเฮฮามานั่งกินอ๋อนี่คือเสน่ห์ใครที่โชคดีได้มาสังสรรค์ที่บ้านพี่หม่ำนะต้องบอกกันนะถือว่าโชคดีมากเพราะว่าอาหารการกินถึงและมาแล้วเนี่ยเขาไม่ให้กลับบ้านเออมีแล้วมีแบบไม่กลับบ้านกับช่องมีแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำไทม์แลปให้ดูนะครับว่าตีไทยของเราอยู่ถึงกี่โมงตาเหลือโอ้เห็นสีก็รู้เลยอย่างเงี้ยปลาหนัวมากพี่หม่ำปลาจากบ้านนัวมากเลยปลาตวงสุดยอดปลาดีมากปลาดีแอมเบียนแอมเบียนอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นแอมเบียนของเราก็เราไม่ได้มานั่งคุยกันเดียวกินไปมันก็ดูดซับเอาความอร่อยไปไม่แต่ว่าสมราคานะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหลายคนก็บอกว่าต้องมากินกับข้าวบ้านนี้ฝรั่งจริงราคาผมมันไม่ใช่ฝรั่งจริงอ่ะผมเกิดที่นี่ฝรั่งเป็นฝรั่งพร้อมฝรั่งจนเจ้นเหรอหนังเราก็เคยเล่นด้วยกันรายการเราก็ทำด้วยกันผมมาขาดอีกอย่างนึงคือนักร้องร้องฟังได้ไหมเราร้องฟังได้สักคำหนึ่งดิ Happy Birthday กินข้าวที่นั่นก็กลับที่กลับไม่พี่สอนผมได้เดี๋ยวผมเรียนเร็วผมเป็นเด็กตลาด IQ สูงเพื่อนเพื่อนลูกทุ่งงานชอบใครลูกทุ่งชอบใครจะไหมพี่ลงพอดีไม่ได้ปวดใจอย่าพูดจริงไม่เอาเอาได้ยิ่งยงใช่ไหมยิ่งยงยิ่งยงข่าวเงียบหายปี2-3ปีพอได้ไหมได้ไหมนึกว่าไปได้ดีดูตาเขาไม่ออกอ่ะขนาดตาขนาดนี้มึงไม่เอามึงยังร้องต่ออีกโอ้ยทำหนังก็ทำมาแล้วตอนนี้ทำค่ายเพลงเป็นไงฮะยุงข้าวยุงข้าวใช่ไหมฮะก็ยุงข้าวมาดูแลยุงข้าวรีคอร์ดก็สนุกดีเวลาเลือกเด็กเข้าสังกัดครับมันต้องมองด้วยเสียงด้วยบุคลิกของคนที่จะร้องด้วยศิลปินกี่คนแล้วในค่ายพี่มั้งน่าจะ20กว่าแต่30คนโอ้ยศิลปินเยอะแล้วมันมาจากไม่ต้องคำทั้งหมดไงก็มาลงที่ยุงข้าวต่อยอดกันไปใช่วันนี้ผมขอเอามาฝ่ายอีกคนได้ไหมใครอยากมาสมัครเป็นนักร้องไม่ใช่ผมแล้วกันอ่ะเดี๋ยวภาพติดตาคือได้ลงเสียงแล้วรับมาทำงานเข้าสังกัดหรือเปล่าเออเอาป่ะน้องมาเลยน้องอย่าเกรงนะน้องน้องร้องไปเลยน้องเอาพร้อมแล้วเริ่มครับเดี๋ยวนะอะไรครับคนๆนี้แหละเคยให้ผมมาแล้วโอ้ใส่ลุงพอทองหัวหน้าเก่าผมครับเฮ้ยวันนี้ที่ใหม่ครับเสียงเป็นยังไงเสียงเป็นไงพอจะเข้าค่ายดุ้งข้าวได้ไหมโอ้อันนี้เป็นระดับปรมาจารย์แล้วนี่คนนี้เคยบอกผมนะว่ามึงมาเป็นตลกดีแล้วต้องเป็นนักร้องเหรอมึงแย่นะป่านนี้พูดจริงๆถ้าพูดถึงว่าการร้องเพลงเนี่ยผมไม่มองไม่เห็นในตัวเขาเลยแต่ว่าถ้าไอ้ทะลึ่งตึงคือเขาทะลึ่งอ่ะคนทะลึ่งอ่ะคือตลกรุ่นใหญ่ๆมาเลยมาเขาอําเสียผู้เสียคนหมดแต่ว่าเข้าทางนะครับผมถ้าไปให้ร้องเพลงตอนนั้นผมว่าก็ตันในรายการพูดจริงๆนะในรายการคุณคิมนะคืนนี้วันนั้นใช่เอ็มดูอยู่นานมากต้องแบกของตั้งเครื่องพยายามว่าเพลงเหลือเกินใช่เช็คซาวแล้วพยายามพรีเซนต์ไหมว่าก็ที่ไปพรีเซนต์เนี่ยถึงโดนให้กล้วยมาเนี่ยวันนั้นเขากำลังจั่วอยู่ไงวันเกิดพี่กิ๊กเกิดขนมผงพิธีการกำลังจั่วอยู่กับพี่สำลีพี่ผ่องหรือใครสักอย่างเนี่ยหลายเสียงคนเงือกจั่วอยู่เขากำลังหน้ามืดตามองลบหลายเคด้วยเอาว่าโอกาสโอเคเกรงมังร้องเลยก็ใส่เลยขวัญชัยเพลเอ็ดเลยลืมพี่หรือยังเล่าน้องไอ้กล้วยกล้วยเลยล่ะแต่ความฝันของพี่มันต้องเป็นความจริงสักวันเนี่ยวันนี้อาสดใสบอกว่าต้องมาเซอร์ไพรส์คุณยังไม่พอให้โอกาสที่สองของคุณที่จะเป็นนักร้องเราจะปิดรายการด้วยการที่คุณร้องเพลงให้อาสดใสฟังรู้ไหมพ่อ
ฝันร้ายมากเลยนะคะกลายเป็นว่าพ่อไม่กล้าร้องเพลงเขินไปเลยเขาบอกไม่ร้องเจอกล้วยคราวนั้นเข้าไปมาร้องอีกทีนึงเมื่อสักเกือบจะ30เนี่ยชุดแรกเลยตั้งแต่มาก็ไม่อยากร้องอีกแล้วอะไรอัลบั้มอะไรนะอะไรแช่งนิ่มๆเลยสักอย่างนึงอ่ะหม่ำซะ3เวลาเออนั่นใช่ๆๆขายได้กี่ตลับอ่ะ2ล้านโอ้เยอะนะอุ้ย2ล้านเยอะนะโอ้เยอะ2ล้านน่ะมันมี2ล้านน่ะขายได้2ล้านนั่นแหละล้านละ1ตลับวันนั้นพี่หม่ำจะร้องเพลงเหมือนเทสเสียงให้สดใสฟังวันนี้เราข้ามขั้นแล้วให้ร้องด้วยกันเลยยูวีเพลงอะไรหน่อยไหมฮะรักจางที่บางปะกงรักจางที่บางปะกงให้พะวงลงเฝ้าสาวเจ้าบางปะกงพาเลงลงเกอเออหาโอเวกันจำรักจางไกลตาในอุราระทมต้องไม่เจ้าทำไมพี่มองโทษจะมองพี่เหมือนภาพทางกันเปิดนานก็เลือนลางไปใหญ่มาตัดดีกรีน้องมีแฟนใหม่ทิ้งชาวนาไร่ไปกับหนุ่มเศรษฐีน้องริมเรือบดนั่งรถอารามงามด้วยศักดิ์ศรียามผีหล่องเรือมาทำมาแนวหาคนงามถามข่าวมองหาสาวไม่มีชีวิตแทบขาดร้อนบางบัวทองน้ำคงกระหล่อมบางประกงน้ำคงแต่ขึ้นลงลงใจอานงก็คงเลื่อนเงินกะลอนปากน้ำจืดไรขึ้นน้ำเค็มไรขึ้นก็จืดก็จางใจน้องนางรักจางนี่จากตอนใจนารีสวยสดคงคดดังลำน้ำพี่คืนปลายจำคงต้องจำแน่นอนต้องจดเรือขอราแห่งการดางามนอนคอยหลวงพ่อโทษทอนจงดลใจให้ยอดชุบรู้เลยฮะรู้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะคือเราก็แชร์สูตรเมนูอาหารที่คุณพ่อเขาทำไว้รองรับแขกรับเชิญของเรานะคะก็จะมีพิธีกรจากรายการตีไทยครัวแล้วก็ทีมงานต่างๆนะวันนี้ก็เลยทำเยอะนิดนึงเห็นความวุ่นวายข้างหลังไหมคนเยอะจริงๆยังไงวันนี้เราต้องขอไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเอ็มบุษราคำด้วยนะคะแล้วฝากติดตามรายการหม่ำกับหม่ำด้วย EP หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะวันนี้พวกเราไปก่อนนะขอไปรับรองแขกก่อนแขกเยอะมากเลยบ๊ายบายThank you.